ก็ไปถามจากครูจากอาจารย์แล้วไม่ทราบมันเป็นยังไงก็หาสาเหตุไม่ได้เหมือนกันที่เหลือมันออกรุ่นลายไม่สู้มันไม่สติสตังไม่ทันเดินยังคงเป็นเรื่องเดินคิดเดินทุ่งไปหมดนี่แหละเป็นครูสอนอย่างเอกนี่นำมาเล่าให้หมดด้วยความที่ไม่มีหลักใจมันเป็นอย่างนี้ถ้าว่าเราจะฝืนไปทั้งที่มีหลักใจและทั้งที่มันแสดงความจะล้มเหลวให้เราเห็นอยู่นั่นแหละเราจะปล่อยไปตามนั้นต้องล้มเหลวแน่ๆเราต้องรีบชักมันเหียนเอาคอพับกลับเข้ามาวิตกกังวลก็หมดด้วยอยากให้หมดด้วยในวังเป็นความสะดวกสบายเรื่องความสะดวกสบายก็ต้องมีผู้นำพาเดินอย่างที่อย่างที่หมดเจอพักสำนักนั่งนั่งนี่นั่งไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละแทนที่จะเป็นเครื่องจูงจิตใจเราให้มีความกระหยิ่งยิ่งย่องมันไม่เป็นอย่างนั้นตามองเห็นแล้วมันก็เอื่อมหูได้ยินมันก็เอื่อมอะไรนะมันทำให้เอื่อมไปหมดนี่มันเป็นเครื่องชักจูงมันได้ยังไงมันเป็นเครื่องทำลายกันทางตาทางหูทางความสัมผัสอะไรก็ดีเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนการพูดปฏิบัติไม่ตรงตามน่องตามรอยอะไรการพูดการจาหาเหตุหาผลหาหลักทำไม่ได้ความตั้งอกตั้งใจในการประกอบความเพียรนี่ก็ไม่มีทางยังกลมไม่มีมองเห็นเลยสำนักตรงนั้นเมื่อเราไปด้วยความตั้งใจแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมีส่วนมากมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ตำหนิมันเป็นอย่างนั้นส่วนมากผู้ที่ตั้งใจพูดปฏิบัติจริงๆมุ่งนำชาติทางด้านปฏิบัติมันมีน้อยเป็นทีเลยอาจจะออกมาหาเวทอยู่โดยลำพังสะดวกสบายที่นั่นที่นี่ก็จะไปลำพังคนเดียวทั้งที่จิตใจหายังหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นี้มันก็ไม่พ้นที่จะเสื่อมลงไปโดยลำดับทั้งที่ไม่มีอะไรจะเลยแต่มันก็จะเสื่อมได้ทำไมถึงว่างั้นไม่มีอะไรจะเลยมันเสื่อมได้เพื่อดับจิตอยู่ธรรมดานี่มันไม่จะเลยก็จริงแต่มันจะต่ำมันก็ยิ่งกว่านี้กุ่นเลยนะจะกลายเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเมื่ออยู่ที่นี่หรืออยู่อย่างนี้จิตใจมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแต่ก็ไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะสายเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวขึ้นมาในทางพายุพอพยุงกันได้พอถึงพอออกไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเครื่องพยุงมันก็ยิ่งค่อยจมลงไปจมลงไปนี่มันจมไปจนทีแล้วมันฟื้นได้ขึ้นนะตกลงก็ลากไปนี่เรื่องทำดีพาไปเหมือนกันดีมีผู้พาไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่นี่มันไม่มีทางไหนผมก็คิดหน้าคิดหลังก็หมดก็อยากให้หมู่บ้านได้บำเพ็ญภาวนาได้สะดวกสบายมีผู้ยึดผู้เกาะไปหนังก็มองไม่เห็นหนังที่อยู่สถานที่อย่างเดียวมันอาจจะชินชาต่อสถานที่ไปบรรยากาศจะว่างไหมตัวมันจะไม่เป็นเปลี่ยนบรรยากาศมันจะเปลี่ยนเป็นยาพิษยาพายก็มาเผาเอาอยู่ดีคิดหลายแง่หลายทางเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเคยเป็นมาแล้วมันรู้เรื่องแบบนี้พอสมควรเนี่ยเอาเรื่องที่เจ้าของรู้นั่นแหละมาสอนหมู่เพื่อนในที่การวิธีปฏิบัติในการธรรมดาสถานที่นี่มันก็ไม่มีการไม่มีความวุ่นวายอะไรนอกจากแต่คนตอนเช้ามันก็จำเป็นมาเองจะทำไงเพราะมันเป็นหลักอยู่แล้วนี่วัดนี้เป็นหลักนี่จะพูดว่ามันเป็นจุดหัวใจประชาชนในแถวนี้ก็ถูกแล้วเป็นแถวนี้ที่อื่นก็มันก็มาอย่างที่เราเห็นนั่นครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนเขาเคารพนับถือมันก็ต้องเป็นมาเองอย่างนี้เราไม่เลยฮะเพิ่งเข้ามาปกติแล้วไม่อยากยุ่งนิสัยของเราก็ไม่ชอบบุญอยู่แล้วเราอยู่โดยลำพังเราทำอายอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจักรพานมพระอานนท์เราไปสู่สถานที่ใดไม่ได้พบผู้พบคนพูดเดชะสนทนาอะไรกับใคร
แม้ชั่วระยะอะไรการบินตกหรืออะไรเป็นช่วงระยะแล้วย่นออกมาจนทำถึงช่วงระยะทาปัสสาวะจิตอิจฉากรรมเท่านั้นเราก็สบายจะเป็นพุทธวิสัยแต่ทำนั้นก็ทำไม่ได้พระองค์ก็ทรงสร้างหมายถึงความสะดวกสบายในพระธาตุพระขันธ์ของพระองค์นี่เราก็ยอมแล้วทั้งที่ความเป็นศาสดาท่านก็เป็นภูมิศาสดาเป็นครูของเทวดามนุษย์ทั้งหลายทั้งสามโลกธาตุพระองค์ก็ยังรักษาอย่างนั้นให้ใกล้มือต่างทำตามพุทธวิสัยเรามีแต่คนมาก็ไม่มีใครจะมีพระเมตตามากกว่าพระพุทธเจ้าพระทรงสงเคราะห์ไปเมื่อมีใครมาเวลานั้นพระองค์เป็นที่สบายมากถึงขนาดอุจจาระจิตตภกรรมก็สบายช่วยระยะเท่านั้นเองสบายและในใดพระสาวกอรหันต์อรหันต์ที่ขึ้นที่เห็นแล้วท่านจะหวังอะไรกับใครหวังอะไรกับโลกนี้ท่านไม่มีถ้าไม่อยู่ด้วยความหวังไปด้วยความหวังในเยาวทั้งสี่ไม่มีอะไรเรื่องความหวังไปเกี่ยวข้องท่านเลยถ้ามันมีสิ่งมันยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้าพูดตามภาษาโลกเราจะไม่ลำคาเลยจะต้องลำคาแต่ท่านลำคาไม่เหมือนเราลำคาถ้าหลานท่านลำคาไม่ลำคาจะเรียกจิตอันนั้นที่เหล็กเป็นที่ยังไม่สะดวกเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันบ้านเรานี่ก็เป็นที่เกี่ยวข้องของประชาชนประชาชนในเราก็เคยเป็นคารวะญาติโยมเคยเป็นมาหาที่เกาะที่เกี่ยวหาที่เคารพนับถือที่ไหนเป็นที่เคารพนับถือก็เป็นมาเองตามมาเลยหลายคนอันนี้เป็นเรื่องใสของเขาเราห้ามไม่ได้ที่ไหนเข้าใจว่าเป็นที่ร่มเย็นเป็นที่เนี่ยใจเป็นที่อบอุ่นก็มาว่าพระว่าคารวะนั่นเองท่านก็ต้องไปแต่เรายังไปเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นอัจฉริยะสายตอนข้ามมือมากผมนั่งผมนั่งพิจารณาพิณีผมจะตายผมก็ทนเอาเพราะกลุ้มหัวใจคนเพราะว่าจิตมาฉันแล้วหายเนี่ยไปเลยจิตมามาถึงปุ๊บปั๊บจัดฉันนั่นหนีไปเลยนี้ไปเลยอยู่คนเดียวนี่จะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่มันก็สบายเพราะไม่มีอะไรมายุ่งกวนให้รับทราบรับทราบนี่ด้วยให้กดถ่วงเรื่องเวลาตลอดถึงธาตุขันธ์ให้รับความไม่สะดวกไปด้วยแล้วก็สบายเมื่อมีอะไรมาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าทำไม่ได้หนึ่งคนมาให้เราเหมือนกันเราไม่ทำไม่สบายแล้วผู้ที่มาหาผู้ที่คอยรับเขามาเกี่ยวข้องกับเราจะปฏิเสธไปเลยว่าท่านอาจารย์ไม่สบายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันก็ผิดที่ถูกก็ควรจะไปศึกษาประลบกับเราก่อนยกตัวอย่างเช่นพวกนายพันตำรวจเอกเมานั้นเขามุ่งมาอยากเป็นใจมีเบาจะมาอยากจะพบอยากจะกราบครูบาอาจารย์อย่างนี้พอดีระยะนั้นเราไม่สบายถ้าจะไปหาเราไปศึกษาเราก่อนยังไม่เห็นเราเดินมานี่ถามเรื่องราวและทราบเราก็เลยให้เขามามาที่ทราบเรื่องราวได้ชัดเจนเรานี่ต้องรอบคอบเราจะเป็นแบบเห็นตรงก็ไม่ได้เพราะไม่สบายใครมาก็จะให้ยุ่งเลยไม่ให้มาเกี่ยวข้องเลยมันก็ไม่ถูกความศึกษาพระโลกอะไรกับเราเมื่อเราสั่งมาแล้วอย่างไรนั่นแหละที่นี่ไม่เป็นอะไรแล้วเพราะเราเป็นผู้น้อยคอยปฏิบัติตามทำโมโหหน้าที่พูดควรหรือไม่ควรให้เข้ามาถ้าปัดเขาทีเดียวนั้นมันก็ไม่ถูกนอกจากว่าป่วยเต็มที่ไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะรับแขกอะไรได้เลยต้องอยู่ด้วยความสงบท่าเดียวเท่านั้นทำธุระเกี่ยวข้องกับประชาชนไม่ได้ฉะนั้นเราจะบอกอย่างนั้นก็ถูกให้คิดผู้ที่มาอยู่นี่เลยมาคอยทำให้ตลาดมันก็เสีย
น้ำใจเป็นของสำคัญมากที่กว่าสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ามาก เราหมายน้ำใจคนมาเกี่ยวข้องกับเราแล้วไม่หมายสิ่งอะไรโลกานี้พิจารณาหนังสือเราเขียนทุกเล่มเป็นเราเคยจำหน่ายที่ไหนเขาเพื่อน้ำใจเขามาให้เป็นเล่มเป็นแสนว่าอะไรไม่ใช่คุยถามว่าซื้อที่กระสินเราไปพิมพ์จำหน่ายมันเป็นเงินแสนหัวอย่าว่าเป็นเงินแสนเลยเป็นล้านล้านอาจารย์เอาไม่ได้เราบอกเพราะเราไม่เห็นคุณค่าเงินล้านที่หัวใจคนขอเดินแต่ป่าฝานถลุงสว่างแล้วก็เดินเราเรื่อยมาไม่สนใจสิ่งนั้นถามว่าเขาซื้อกรรมสิทธิ์ของเราไปแล้วโดยที่เราเห็นแก่เงินแก่ทองเขาไปขายเนี่ยมันจะเท่าไหร่ขายจนกระทั่งถึงปุ๋ยปลูกเต่าล้านเหรียญที่ไหนเขาก็เป็นกรรมสิทธิ์ตลอดไปเงินกี่ล้านแต่ละเล่มเล่มนั่นเขาหวังเงินล้านในหนังสือแต่เล่มๆเพราะฉะนั้นเขาถึงกล้าซื้อเป็นชั้นแสนหนังสือแต่เล่มนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วเนี่ยเขาจะขายเล่มมันเท่าไรใครจะว่าเขาถ้าเราคิดเห็นแต่เงินนั่นก็ตัดหัวใจประชาชนที่มีคุณค่ามากลงไปเลยแบบนั้นเกิดประโยชน์อะไรนี่เราจึงทำไม่ได้ใจเราไม่จบทั้งหลายก็พูดได้ถ้าว่าเหมือนทั้งหลายก็จะทำแบบท่านทั้งหลายทำกันนั่นก็ทำกันทั่วโลกหนังสือของใครเล่มไหนที่ไม่มีการจำหน่ายมันจะมาขายเป็นตาหน้าทั่วตลาดเล่มไหนก็ดีของอาจารย์ไหนก็ดีที่ปรากฏที่หลังไม่จะขายมันเราทำไมไม่ขายมันก็ออกแบบหัวใจความรู้สึกมันต่างกันก็ต้องการแสดงออกก็ต้องต่างกันเราทำไม่ได้ทำมันเราทำไม่ลงของในวัดนี่อยู่นี่ขายเป็นหนังเลยขายได้เราทำไม่ได้เราทำไม่ลงเลยคือหัวใจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาคนมาเจ็บป้องพอรู้เรื่องความพันอาการใดก็ให้อยู่ในความมีใจของเราก่อนอื่นจะตัดไปทีเดียวก็ไม่ถูกแบบเข็มกลมใช่ไม่ได้เสียหมดนิดเดียวอย่างพระอานนท์พระพุทธเจ้าเราแต่เราไม่เอาไปเทียบพระพุทธเจ้าครับมันเป็นเงื่อนพิจารณาในพระเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกขนาดเทียบเต็มที่แล้วในคืนวันนั้นจะต้องปรินิพพานทางแก่สุคตะอามาจะมาถึงถามปัญหาสุภาพมนต์ท่ามไว้มันอยากจะรบกวนพระองค์ในเวลานี้ครับทรงลำบากมากพระองค์ทรงทราบรับสายให้เข้ามาทันทีเรามาสถานที่นี้ขอเพื่อพรามนี้เป็นอันดับแรกขอให้เธอเข้ามาเวลาจะทูลถามปัญหาพระองค์มากมายก็ย่นเข้ามาเราจะต้องจำเป็นแล้วทรงประทานโอวาทให้แล้วเขาเอาไปปฏิบัติในเดี๋ยวนั้นจนเป็นปัจฉิมสาวกคืนสุดท้ายคงสุดท้ายเราจะเรียกว่าพร้อมกับการปรินิพพานของพระองค์ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายก็ไม่ผิดนั่นแหละดูที่พระเมตตาของพระองค์อันนี้ถึงเราไม่มีความสามารถฉลาดแหลมคมเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความเห็นแก่จิตใจของคนก็มีคุณค่าเราก็มีอยู่ในใจของเราเหมือนกันคนที่จะมีข้อได้แค่ไหนก็มีข้ออ่อนไปนั่นเราคุณมาเกี่ยวข้องควรจะพิจารณาให้มากเท่านี้ยังเป็นแบบเห็นตรงการอยู่ด้วยกันมีเป็นหลักสำคัญอันนี้ในทารกกันการเคารพกันตามหลักธรรมอย่างวินัยนั่นแหละคือผู้เป็นธรรมเป็นวินัยเคารพ
กันตามอายุพรรษาอาวุโสพันเตแล้วยังไม่แล้วลำใหญ่ที่เคารพกันโดยธรรมมันเป็นหลักใหญ่ให้พูดถูกต้องให้ยึดเป็นหลักยึดเป็นคติหรือยุติในข้อสงสัยทันทีอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะวิวาทหรือขัดเรื่องจิตใจกันเกิดขึ้นเพราะความไม่ยอมลงกันเลยเหตุผลเป็นหนักที่ติดผู้น้อยผู้ใหญ่พูดไม่สำคัญสำคัญที่ความถูกต้องตามหลักเหตุผลตามความจริงความจริงเป็นเรื่องใหญ่โตมากคือธรรมเราจะมาถืออันนี้ทางสายให้เหนือความจริงคือธรรมนั้นเป็นความผิดอย่างยิ่งอย่าให้มีในวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งในวัดสาวันจักรเราแก้ไขทันทีตัวเองถ้าเคารพธรรมไม่ให้แก้ไขตัวทิฏฐินั้นนะตัวเห็นแก่ตัวออกทันทีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราตั้งใจมาชนะกิเลสอาสวะอย่าให้สิ่งอย่างนี้ซึ่งเป็นของหยาบๆแสดงออกมาเหยียบหัวเราออกมาต่อหน้าต่อตาแล้วก็ทำให้ลำบากสาดกระจายไปเหยียบหัวหมู่หัวเพื่อนที่อยู่ร่วมกันตลอดทั้งครูอาจารย์ให้แหลกเลี้ยวกระหม่อมมันเป็นความเสียหายอย่างมากมายและเป็นความเลวทรามอย่างมากที่ไม่น่าอภัยได้เลยอัดตีนะต้องเปลี่ยนต้องข้ามเป็นไงมันจะไม่พูดตั้งนานมานานวันนี้พูดทั้งวันเด็กก็คอยเตือนมันนะเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวนะอันไหนไม่ควรให้บอกใครฝืนให้มาบอกเราเด็กมาอบรมกับพระไม่ได้มาเป็นใหญ่กับพระพอที่จะพระจะบอกไม่ฟังอย่างนั้นไม่ได้ผิดตรงไหนให้บอกที่จะในส่วนนี้ทราบฟังแต่เด็กมันไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเลยอันไหนที่เกี่ยวกับเด็กคือพระเมนที่ช่วยที่นี่พิจารณาช่วยกันให้สอนเด็กไปยังไงก็อย่าให้มาเกี่ยวกับผมนะโอ้ลำบากเพราะอย่างนี้เช่นผมนั่งก็เป็นครูต้องให้ผมทำซ้ำซากซากที่น่าลำคาญมากไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของพระที่อยู่ด้วยกันจะคอยสอดส่องดูแลเข้ามาอาศัยมีแต่คนแก่ๆนั่นเราก็ทำด้วยความเมตตาเมื่อมีเด็กพอช้าอยู่เราก็ช้าเด็กถ้าคนที่จะกำกับอันใดอยากจะไปถือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของทุกคนที่รับผิดชอบด้วยกันอยู่ในวงวัดนี้อันนั้นที่เป็นหน้าที่ของผมผมก็ทำของผมเองดังนั้นการภาวนาเป็นสำคัญผมพยายามให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกเต็มกำลังความสามารถเพราะผมเป็นหัวหน้ารับหมู่เพื่อนด้วยเหตุผลทุกอย่างเมื่อการสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องหมู่เพื่อนผมจะนอนใจไม่ได้ในเมื่อใดที่เป็นอัตเป็นธรรมต่อหมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายโดยความเป็นธรรมแล้วผมจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้แม้ผมเองที่ว่าเป็นหัวหน้านี้ก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมมีอำนาจเหนือหมู่เหนือคณะเป็นมีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความสำคัญตนมาอย่างใดโดยที่จะดูด่าว่ากล่าวบังคับบัญชาหมู่เพื่อนตามใจชอบของตนโดยหาเหตุผลหลักทำอะไรไม่ได้นั้นผมทำไม่ลงเพราะความรู้สึกผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมดาอย่างความรู้สึกที่มันเป็นอยู่ปกติผมก็เพื่อนฝูงเมืองบางก็ไม่เห็นมีอะไรแตกต่างกันทำอยู่ศูนย์กลางแล้วใครก็อยู่ศูนย์กลางด้วยกันหมดมันมีใครจะเหนือใครผู้มุ่งทำผู้มุ่งมาปฏิบัติคอยรับความจริงจากกันเท่านั้นผมไปที่พอใจนั่นแหละคือหลักธรรมแท้อยู่ตรงนั้นพากันยึดกัน
ปฏิบัติตามนั้นการภาวนาทุกวันนี้ไม่สะดวกเหมือนแต่ก่อนไปที่ไหนมันก็มีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนให้ได้รับความสะดวกสบายไม่ได้เพราะอย่างยิ่งก็ตกกวนบ้านคนเมืองกวนโลกคนสามคือพวกคนมืดมันเรื่องเหนื่อยอันนี้ควรไปอยู่ไหนก็ไม่สะดวกผมอยากให้หมู่เพื่อนไปเที่ยวเวียดสงัดให้สะดวกสบายเป็นการเดินเวลามีเพื่อนฝูงที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านจิตใจพากันไปได้สะดวกสบายสถานที่นั้นคุณเมื่อคิดแล้วมันก็ใจมันก็หดเข้ามามีเหตุผลที่จะทำให้หดเข้ามามันเลยไม่คืบหน้าจะหยุดชะงักชะงักไปคิดทีไรทีไรอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศที่วัดนั้นวัดนี้อะไรนี้มันก็เคยเห็นแล้วแล้วไม่ประมาทแล้วไม่ดูถูกว่าแต่มันเห็นด้วยตาอยู่แล้วนี่ผมไม่ใช่คุยเท่าที่ผ่านมานี้ส่วนมากมันก็มีจากสำนักที่พระที่ออกไปจากสำนักนี้พออยู่ด้วยกันไม่สะดวกสบายเหมือนกันสะดวกสบายเช่นอย่างว่าท่านหินทองพระทุกข์คุดเพราะว่าเขาเพียนเพราะว่าดวงสีชมพูวัดดวงสีชมพูท่านคุยจะเคยอยู่กับหลวงปู่ขาวนั่นก็ตามแต่กับตั้งมาการกันมาหาสู่กันเป็นไปอยู่เสมอแล้วอยู่วันน้องแซงด้วยคุณครูมานี่เขาก็ออกนี่ก็เป็นเหมือนกันนั่งเดียวกันเพราะว่าการปฏิบัติดีแล้วก็วัดน้องแซงพอให้เกิดความสงสารเมตตาเรื่องใช้แต่ถูกความสงสารเป็นความสนิทใจก็มันก็มีเท่านั้นจะว่าหรือว่าทำองค์เพลงก็ผมก็น้อมกราบหลวงท่านอาจารย์ขาวตอนนั้นผมพูดไม่ถูกพูดไม่ออกทำไงฟังมาดิแล้วก็ยิ่งกว้างขวางออกไปแล้วนะจะให้พูดไปไหนอีกบางสถานที่บางแห่งก็ไม่ค่อยเข้าใจทางการปฏิบัติท่านพระสิกิตนาดีอยู่อย่างนั้นก็มีแต่ที่เข้าใจเข้าใจแล้วทำตัวเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันน่าเกลียดมากแล้วถามว่าจะไปที่ไหนก็ให้พากันเล่นความพักเพียรสถานที่เป็นกว่าว่าเป็นการควรด้วยเหตุผลต้องควรที่ควรไปที่ไหนผมรักผมสงวนเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมมากมายยิ่งกว่าสิ่งใดนะผมไม่มีความรู้สึกที่ว่าจะคิดกับการเพื่อนฝูงไว้ให้มากในวัดนี้เพื่อการงานอันนั้นจะได้รับความสะดวกสบายผมไม่มีเลยมีมุ่งต่อเพื่อนฝูงทั้งหลายด้วยอัดด้วยทำเพื่อทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเท่านั้นผมไม่คิดอย่างอื่นว่าเพื่อนฝูงไปแล้วจะไม่มีข้ามีเงินได้อาศัยท่านนี้ผมไม่ได้คิดอะไรพอที่เป็นอุปสรรคจะทำข้อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายเพราะผมได้รับความสะดวกสบายเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่มาอยู่เป็นมองดูหน้าเฉยๆเป็นความสะดวกสบายดังนั้นผมไม่ประสงค์อย่างนี้มันจำเป็นปัญหาที่ไปไม่ได้ก็คิดแล้วก็อันตุอยู่นั่นอันตุอยู่นั่นยังไม่มีโอกาสควรที่จะไปหรอกทางเรื่องความเพียรตามฐานที่ต่างตอนเช้าก็จะมีลำบากบ้างอย่างที่ว่ากังวลวุ่นวายบ้างเกี่ยวกับเรื่องฐานที่ที่คนมาเกี่ยวข้องผมฉะนั้นการประกอบของความเพียรตามในเรื่องเวลายิ่งกลางคืนแล้วมันมีละอะไรเลยทางหน้าทางตาทำของภาพเพียรทำเท่านั้นเป็นสิ่งที่อบอุ่นไว้ใจได้ถึงเป็นถึงตายตลอดกาลนั้นน่ะนอกนั้นหาสาระไม่ได้แต่ยิ่งโลกปัจจุบันนี้เลยแล้วมีแต่ฟืนแต่ไฟจะพากันเฮอในจิตในใจว่าโลกนี้จะมีความผาสุกเจริญรุ่งเรือง
มันเจริญตั้งแต่เรื่องความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเท่านั้นเองซึ่งเป็นไฟอันสำคัญขันจะเผาจิตใจของแต่ละดวงละดวงตลอดถึงโลกทั้งสามให้เกิดความเดือดร้อนและคิดหายต่างๆกันทั้งนั้นเป็นที่ไว้ใจจริงพ่อรู้สึกพิมพ์มาดูนี่เราโอ้เสียวทั้งเล่นมันไม่ใส่อะไรแต่ดูดูนี่นะบอกแล้วคนในฟังของคนทั้งหมดเลยนะเอามาเรื่อยๆบางทีไม่ดูมีครับดูมีการอะไรมั่งมาจะดูส่วนมากผมดูเรื่องฆ่าเรื่องฟันกันเพราะแสดงถึงจิตใจของร้ายทางเกี่ยวกับเรื่องอัดเรื่องทำตอนนั้นมันเกี่ยวในเรื่องการบ้านการเมืองอะไรแล้วผมไม่ยุ่งมักจะดูเรื่องต้นเรื่องที่เรื่องข้าเรื่องข้าเรื่องนี้แล้วก็เอามาพิจารณาเรื่องอัดเรื่องทำก็มีบางสมัครอะไรปัญญาลังทำแสดงสติเป็นของสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทุกอิริยาบถไม่ถ้าขาดสติแล้วไม่เรียกว่าความเพียรจำให้ถึงใจสติเป็นของสำคัญมากฝืนต้องฝืนกิเลสเป็นสิ่งลุกลั่นอัตธรรมเราต้องฝืนเราต้องต่อสู้ด้วยอาจด้วยธรรมเพื่อให้สิ่งลุกล้ำมันเป็นของไม่ดีนี่ได้พัฒนาหาไปความสงบสุขของใจจะได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเต็มพระกำลังความสามารถบรรดาผู้ที่ถึงขั้นวิเศษวิโสมส่วนมากมีแต่การต่อสู้มาแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นไม่เคยอ่อนข้อต่อผู้ใดมัชฌิมาปฏิปทาที่ประทานไว้นี้จะไปอ่อนข้อต่อกิเลสมันก็ไม่ทันกิเลสกิเลสแข็งก็ต้องแข็งตามแข็งขนาดไหนถึงขนาดชีวิตจะตายด้วยเอาก็มอบเลยนั่นเมื่อมันอ่อนลงไปมันก็มีเครื่องมืออันหนึ่งมัชฌิมาขั้นตามเหตุการณ์ที่กิเลสแสดงออกมามากน้อยหนักเบามัชฌิมาคือสติมีสติปัญญาเป็นต้นมันก็เป็นไปตามนั้นความเหมาะความควรพูดถึงเรื่องนี้ก่อนได้ทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงสมพระทัยเรื่องมัชฌิมาของเรามากอยู่มัชฌิมาท่านอาจารย์ตรงนี้ไม่เหมือนใครเลยนี่แต่ในหนังสือว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินตามทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักถึงได้อย่างนั้นมัชฌิมาท่านอาจารย์ตรงนี้ถึงเวลาควรจะตายแล้วมอบเลยทันทีเพราะกิเลสมันหนักมันมีกำลังมากมัชฌิมาจะทำได้ย่อหย่อนไม่ได้เอาชีวิตแลกกันเลยทำได้ไม่มีใครเหมือนฝ่ายนี้รู้สึกว่าโผล่มากพออาจารย์แม่ยีมาวันนั้นเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันโอ้คงโผล่มากเลยถ้าเป็นอย่างทั้งหลายก็มันเป็นเด็กขึ้นมาด้วยผมก็ไม่เป็นอย่างนั้นผมกำลังถึงส่วนรวมนู่นวันก็ตามหมอเอ็มมาปฏิบัติหลวงเด็กนั่นทูลท่านนะหลวงพ่อท่านเป็นส่วนเด็กก็เราทราบดีที่ในกระดูกกระชุ่มหน้าเขาปกกลมข้ามเป็นข้ามในลำข้ามเป็นบริษัทบริวารของข้าในหลวงต้องเป็นหัวใจประชาชนทั้งประเทศทั้งร่างกายทั้งบริษัทบริว
บาลทั้งหลายกายทั้งธรรมยุบริจัดบริวารรวมแล้วศาสนาทั้งหมดบริจัดบริวารที่มีอยู่ในวงศาสนานั้นหมดหัวใจก็รวมอยู่ที่นี่ถามว่าไม่ควรเสียก่อนอย่าโกรธเพราะว่าตักเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำงานเพื่อโลกเหมือนกันเราได้คิดเต็มถึงพระองค์เสด็จไปที่ไหนเราทราบได้ดีแต่ก่อนเราคิดไว้แล้วเหมือนกันในเรื่องอย่างนี้ทีนี้เหตุสักขีพยานนั้นก็แสดงออกมาให้เราเห็นชัดเจนว่าความที่เราคิดไว้นั้นไม่ผิดนะพระองค์เสด็จไปที่ไหนเพราะฉะนั้นเราเอียงนั่งทำนี้ทีนี้ก็ออกมายิ่งชัดเจนเหมือนกันว่าไม่ถึงถึงอะไรเราไปดูมันปวดมันหลงมัวเมาหลงกรรมฐานมัวงานไหนพวกเองก็ต้องยอมหนักว่างั้นนะแต่นี่เป็นอะไรต้องเอาไปทำงานหนักเลยโลกต้องเป็นยิ่งเราก็แยกเป็นประเภทหนึ่งสมุทรยาสายของเราก็แยกเป็นประเภทหนึ่งเรายอมรับก็ต่างมากเหมือนกันเนี่ยก็ยังไม่หนักผมไม่ได้ยินดีต้องอยู่ด้วยคำหนึ่งถึงเหตุผลคำหนึ่งถึงส่วนรวมที่มีจำนวนมากยิ่งกว่าหลวงพ่อผู้เข้ามาในโดยเฉพาะที่เป็นเรื่องของโพลเรื่องของโพลกับเราซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องของแผ่นดินก็คิดแบบนั้นเพราะมีอะไรผมหวังเพื่อเราเนี่ยดังนั้นผมกล้าพูดเลยตั้งแต่ก่อนที่มันได้หลวงมันจะยังไม่ได้อ่านหนังสือหลังพบของมันฟังเทศเราเนี่ยมันนานนั่นแหละอ่านในหลวงท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นหลวงพระองค์ราชีฝ่าหูท่านจังหามเอายิ่งดุมากนั่นเราก็กลัวมีพระราชินีว่าเหมือนกันแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังคนแล้วก็วางแล้วอะไรนี่แล้วก็บอกโอ้ขนาดในหลวงกับต้นต้นลมทำโพลราชินีประทับอยู่ในพระราชวังหลวงตาบัวจะไปดุนี่เป็นไปไม่ได้ขออย่าได้ครัวให้ประทับอยู่สันติโดดสบายเถอะนอกจากมาเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะมาเกี่ยวข้องในวัดหรือสถานที่ใดโดยเหตุโดยผลเมื่อโดยธรรมเมื่อขัดแย้งกันที่ตรงไหนนั่นแหละมาจะดูหรือไม่ดูก็ตามมันจะเป็นตอนนั้นถ้าอะไรขัดแย้งกันแล้วมันจะต้องเป็นขัดแย้งต่อหรือต่อเป็นอักขระคนจะแสดงออกหนักเบามากน้อยจะมีได้แน่ๆตรงนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะธรรมเราถือเป็นสิ่งที่สูงสุดในโลกนี้ไม่มีผู้ใดในโลกนี้จะเหนือธรรมเราจึงเทิดทูนอันใดที่ขัดข้องหรือขัดแย้งต่อธรรมเราจึงยอมไม่ได้แล้วท่านนะคะก็จะโต้แย้งอะไรจะตุด่าอะไรก็สิ่งในหลวงมาเกี่ยวข้องกับเราค่ะเพราะมีเรื่องขัดแย้งอย่างนี้จะต้องเป็นไปแน่ๆเขาบอกแม้ถ้าหมาพรมก็เถิดระวังจะต้องขัดกันแน่ๆหนักเบามากน้อยจะเป็นประการผมมากธรรมดาให้ดูนี่ไม่มีทางไม่ต้องมีทางหรอกนี่เลยเฉยๆไปดูกันวันนี้ผู้ภาวนามีน้อยนะภาวนาหาอรรถธรรมมีน้อยเป็นหาเงินมีมากปัญหาเยอะกรรมฐานอย่างนี้ปวดเงาปวดปวดทำมีน้อยนะหาเงินมีมากพูดอะไรนี้แต่เรื่องเงินเรื่องทองไม่มีอะไรเป็นธรรมที่ยากจะได้ออกมีแต่เรื่องเงินหาเงินครับเงินง่ายเงินธรรมดีบังคับจิตใจของผู้แสวงธรรมให้กลายเป็นผู้แสวงเงินก็ได้โดยมีรู้สึกตัวมีเยอะแยะดีมันต้องมัดเลยร้านสิ่งเหล่านี้มันเดี๋ยวย่ำทำลายจิตใจวัตถุเขาสมมติเอามากระดาษแข็งมันเป็นตื่นบ้าน
ขาดความนิยมด้วยเท่านั้นเอามามวลบุหรี่สู้ใบตองกล้วยแห้งเราไม่ได้หิ้งเฉียวจะตายหลงบ้าขนาดขนาดเอาสีอะไรไปแต้มมันก็สีก็มีอยู่เต็มโลกนี่แล้วสีอะไรไปแต้มกระดาษลงไปแล้วมันมีกระดาษไปหลงกับเงินตอนนั้นบาทหิ้งฝาดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมีแต่กองกระดาษขึ้นมาอาศัยไปช่วยการช่วยเวลาตามของมือของโลกทางนั้นนะเป็นคุณค่าอะไรยิ่งกว่านั้นไปมันเป็นไม่ได้กระดาษส่วนธรรมนี่มีคุณค่าขนาดไหนคิดดูสิสามารถที่จะฉุดลากจิตใจให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงถึงความพิเศษวิโสของผู้ปฏิบัติถึงความวิเศษโสแห่งธรรมถึงขั้นวิเศษโสแห่งเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยธรรมนั่นนะคุณภาพของธรรมกับคุณภาพของกระดาษนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นยานมาแยกขึ้นได้ในเรื่องสิ่งนี้จะมาทำลายธรรมภายในใจที่เป็นเงินเป็นเงินเหรียญจริงๆมันก็แลกธาตุอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับแลกธาตุทั้งหลายเศษแต่นี่มันเงินนี่มันทองคำก็ว่าเทกันไปพระอาทิตย์มันมีแสงพระจันทร์มันมีแสงดาวมันมีแสงแร่ธาตุต่างๆมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาของมันจะไปหลงมันตื่นถ้าเราไม่ตื่นบ้ามันตื่นเหนือเรียนมันถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรนี่แต่ใจนี่ดวงเดียวนี่มันเป็นบ้ามันดิ้นพอชำระอันนี้แล้วมันรู้เรื่องความเคยความทะนองของตนด้วยสติปัญญาตาความเพียรแล้วมันก็เห็นความจริงไปโดยลำดับๆแล้วมันปล่อยแล้วทั้งนั้นอะไรจะวิเศษวิโสขนาดไหนก็เธอว่างั้นเลยอันในโลกนี้ก็คือกองสมมุติเราดีๆนี่แหละอันนี้กองนี้จำทุกขังตาดีซึ่งเป็นทางจะเหยียบผ่านไปเพื่อสันติธรรมถ้าผู้ฉลาดถ้าผู้โง่ก็จริงนี่แหละมันจะมาพอกพูนหัวใจซึ่งจะมาเป็นเชือกเขาเราให้ทิพย์หายเป็นผุยผงไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเรานั้นเราอย่าโง่พระพุทธเจ้าให้สอนโง่สอนเราให้ฉลาดเราอย่าไปหลงกลมายาของโลกเพราะมันปฏิเสธธาตุขันธ์เราก็เป็นโลกอาศัยมันไปตามความจำเป็นนี่ถูกต้องตามธรรมยาถ้ามันเลยความจำเป็นนี่จนกระทั่งเป็นความเสียหายลืมอัดลืมทำมันจะเห็นจริงเหล่านั้นเป็นผลดีไปเสียนั่นแหละคือการทำลายตัวเองสุดแสนกันที่จะก่อนสัมปญาอธิบายอยู่ชั้นต่ำอัตมา